สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีนะคะวันนี้ขยับกันนิดนึงนะคะจากมุมโซฟาตรงนู้นนะคะมานั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานของโมเมนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้อย่างที่บอกไปเนอะว่ายังไม่ได้มีโอกาสถ่ายเป็นเฮาส์ทัวร์หรือว่าเป็นเดสทัวร์อะไรให้ดูกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะทำแน่นอนนะคะอีกไม่นานรับรองว่าได้ชมกันค่ะวันนี้ที่มานั่งตรงนี้นะคะตามชื่อคลิปเลยค่ะว่าเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างนึงที่มันเป็นอวัยวะชิ้นที่32ในชีวิตของเราแล้วนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะล่าสุดนะคะโมเมได้แชร์ไปใน IGค่ะว่าตั้งแต่เขาอัพ iOS 14 iOS 14ขึ้นมาเนี่ยนะคะมันมีสิ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็ทำให้โทรศัพท์ของเราเนี่ยนะคะมันออกมาดูหน้าตาสวยงามได้มากๆเลยนั่นเองนะคะวันนี้นะคะจะมาทำให้ดูว่าถ้าเราอยากจะให้โทรศัพท์ของเราเนี่ยมันมีหน้าตาที่แบบโอ้ยสวยงามจริงๆนะคะเปิดออกมาแล้วแบบเข้ากับบุคลิกลักษณะของเราในชีวิตเราอะไรแบบนี้นะคะเราจะสามารถทำได้อย่างไรนะคะแล้วก็จะมาบอกทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะของการที่ทำให้โทรศัพท์ของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้ด้วยว่าพอใช้ไปจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันสวยแต่รูปแล้วจูบหอมไหมอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาทำให้ดูนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปดูวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะจะได้มาติดตามทั้ง beauty lifestyle นะคะแล้วก็เทคดิฉันจะมาสายเทคด้วยนิดๆ นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอย่างโต๊ะอย่างอะไรต่างๆหรือว่าทั้งหมดนี้นะคะก็เรียนรู้แล้วก็ทำได้ด้วยตัวเองซึ่งก็เชื่อว่าคุณผู้ชมของโมเมนะคะก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันถ้าอยากดูทั้งหมดนี้นะคะไปดูได้ในคลิปวันนี้เลยค่ะเพื่อความง่ายดายนะคะเดี๋ยวโมเมจะขึ้นทุกอย่างไว้ให้ที่ด้านนี้เป็นการสกรีนเรคคอร์ดก็แล้วกันนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ชอบให้ทำแบบนั้นนะคะเพราะว่าสามารถที่จะดูตามไปได้ง่ายดีนะคะโอเคอย่างแรกเลยนะคะที่คุณต้องมีสำหรับการที่จะอัปเดตโทรศัพท์ของตัวเองให้ออกมาหน้าตาประมาณอย่างนี้นะคะนั่นก็คือต้องอัปโทรศัพท์ของตัวเองเนี่ยให้เป็น iOS 14ก่อนนะคะก็เข้าไปที่ settings นะคะสำหรับใครที่อาจจะไม่ทราบเนื้อว่าจะอัปเดตโทรศัพท์ยังไงเข้าไปที่ settings นะคะแล้วก็เลือก generalจากนั้นดูคำว่าซอฟต์แวร์อัปเดตนะคะอย่างของโมเมเนี่ยมันอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะคะเป็น iOS 14เพราะฉะนั้นก็มันก็จะบอกว่า your software is up to date แต่ว่าถ้าเกิดมันยังไม่เป็น iOS 14นะคะมันก็จะขึ้นมาบอกว่าให้อัปเดตนะคะโดยการอัปเดตเนี่ยคุณต้องมีทั้ง Wi-Fi แล้วก็ต้องมีแบตเตอรี่เกิน 50% นะคะเพราะว่าพอมันดาวน์โหลดอัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการ configure ซึ่งใช้เวลาประมาณนึงนะคะอันนี้เนี่ยแนะนำว่าให้ทำช่วงกลางคืนที่เราไม่ต้องติดต่ออะไรกับใครใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะไม่งั้นมีปัญหาได้อะไรได้แล้วก็ก่อนที่จะอัปเดตนะอย่าลืมแบ็กอัพโทรศัพท์ของคุณนะคะเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือว่าคลาวด์หรือว่าอะไรสักอย่างก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆแบบอยากให้โทรศัพท์หน้าตาสวยเฉยๆก็เลยกดอัปเดตโดยไม่ได้ซิงค์โทรศัพท์กับเมนคอมพิวเตอร์อะไรสักเครื่องนึงหรือว่าคลาวด์อะไรสักอย่างนึงเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่ต่างๆจะหายไปหมดนั่นเองนะคะโอเคทีนี้พอเราได้ iOS 14มาแล้วนะคะสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในโทรศัพท์ของเรานะคะก็คือแอปที่ชื่อว่า Shortcuts นั่นเองค่ะซึ่ง Shortcuts เนี่ยนะคะจะเป็นตัวที่ช่วยให้เราสามารถเอาภาพหรือว่าเอาอะไรต่างๆสวยๆงามๆเนี่ยนะคะมาแทนที่แอปหน้าตาปกติที่เราใช้กันอยู่ได้คุณจะสังเกตได้นะคะเดี๋ยวโมจะทำให้ดูนะว่าปกติแล้วเนี่ยแอปของเราเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะว่ามันจะมีหน้าตาที่มีสีเยอะแยะเนี่ยเห็นไหมมันมีเกมมีออกกำลังกายมีแกร็บไว้สั่งอาหารมีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งหน้าตามันค่อนข้างสเปะสปะใช่ไหมทีเนี้ยการที่จะทำให้มันออกมาหน้าตาเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่เนี่ยมันก็คือต้องเอารูปมาแทนแล้วก็ต้องใช้วิธีการทำช็อตคัทเอานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีแอปช็อตคัทนะคะแล้วก็อีกแอปนึงนะคะที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือแอปที่ชื่อว่าWidget Smith นะคะอันนี้ที่เห็นอยู่ข้างๆนี้เลยนะคะ Widget Smith เนี่ยก็จะเป็นตัวที่มุมใช้เอาไว้ทำพวกคัลเลนเดอร์ที่เราเห็นต่างๆอย่างอันนี้นะคะหรือว่าจะเป็นรูปหรือว่าจะเป็น reminders อะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งรูปเท็ดดี้ดันดี้เบลลี่แบบนี้ที่สามารถเอามาใส่เป็นวิดเจ็ตได้ในหลายๆขนาดนะคะเดี๋ยวอันนี้เราจะค่อยไปสอนกันอีกทีนึงมีทั้งหมดนี้และนอกเหนือจากนั้นสุดท้ายก็คือต้องมีรูปที่จะนำมาใช้อย่างที่เห็นนะคะมุมมีรูปทั้งต้นไม้มีรูปป้ายเมืองนิวยอร์กนะคะแล้วก็ไอคอนต่างๆเนี่ยมันก็มีรูปที่ค่อนข้างจะไปในทิศทางเดียวกันเหล่านี้หาได้จากไหนเหล่านี้หาได้จาก Pinterest ค่ะเราจะเข้าไปที่แอป Pinterest กันนะคะมุมมี Pinterest อยู่ตรงนี้แล้วก็โอเคปกติเวลาเราพิมพ์เข้าไปใน Pinterest เนี่ยมันก็จะสเปะสปะมันก็อาจจะซักเจสอะไรมาไม่รู้เยอะแยะมากมายแต่ของมุมเมเนี่ยเนื่องจากว่ามุมเมมีคำ search ที่ช่วยให้เราหาสรรพสิ่งได้ง่ายนะคะมันก็จะขึ้นมาให้เราก็กดที่ตรงแว่นขยายตรงนี้นะคะ
แล้วก็พิมพ์เลยค่ะว่าเราอยากจะ search อะไรนะคะอันนี้ก็คือเป็น recent search ของมูเมนะคำที่มูเม search นะคะตอนก่อนหน้านี้เพื่อให้ได้รูปต่างๆที่จะเอามาเป็นรูปสำหรับไอคอนแล้วก็เอาไว้ประดับตกแต่งหน้าจอเนี่ยก็คือคำว่า neutral aesthetic ค่ะข้างบนนี้เลยนะคะพอกดเข้าไปคุณจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นรูปแบบสี neutral ทั้งหมดจะเป็นสีเนื้อสีครีมสีขาวอาจจะมีแซมความเขียวๆมาบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือจะเป็นภาพในแนว neutral หมดเลยนะคะเราก็เลือกดาวน์โหลดจากเหล่านี้สมมุติว่าโมเมชอบ texture อันนี้นะคะโมเมก็กดเข้าไปที่รูปใช่ไหมคะและแทนที่เราจะต้องแคปหรืออะไรเนี่ยเรากด3ดอทตรงนี้แล้วก็เลือก download image มันก็จะบอกว่า image downloaded เราก็ไปดูในอัลบั้มของเรานะคะในโฟโต้นะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่จึ๊บเข้ามานะคะก็จะมีรูปที่ดาวน์โหลดมาแล้วเรียบร้อยหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้แหละจะเป็นรูปที่เราเอามาใช้นะคะซึ่งถ้าสังเกตเห็นมุมสครอลให้ดูนะคะอันนี้เรามีเก็บอยู่มากมายนะคะก็คือเราดาวน์โหลดมาเยอะมากเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้สำหรับกี่แอปอะไรต่างๆนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีอันที่มูเมครีเอทขึ้นมาเองด้วยนะคะซึ่งการครีเอทขึ้นมาเองเนี่ยมูเมใช้แอปที่ชื่อว่า Over อันนี้นะคะ Over เนี่ยจะเป็นแอปเสียเงินนะคะก็สามารถที่จะเอาไว้ใช้ในการสร้างพวกInstagram Stories นะคะหรือว่าโพสอะไรต่างๆหรือ Quote เนี่ยอย่างแบบสมมุติถ้าขึ้นมาเป็นอันนี้ใช่ไหม Good things come to those who hustleถ้าเกิดอยากจะแก้ไขสมมุติเราไม่อยากให้มีอันโนนตรงนี้เราก็ delete ทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วอะรูปปะหน้าคลิปแทบจะทุกอันเลยในช่อง Daily Cherry ของมุมเมเนี่ยใช้แอป Over ในการทำนะคะก็ตรงนี้เราสามารถที่จะเลื่อนตัวหนังสือไปอะไรไปได้คือมันเป็นแอปที่มุมเมได้ใช้มากกว่าแค่ทำรูปในโทรศัพท์มันใช้สำหรับงานกราฟิกง่ายๆต่างๆได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแอปนี้เอาไว้เราก็จะเลือกสร้างอะไรเองก็ได้แต่ถ้างงกับการสร้างเองก็ไม่เป็นไรก็ไปที่ Pinterest เสียงที่บอกนะคะแล้วเราก็เลือกในรูปที่เราชอบต่างๆมาเซฟมาเก็บไว้ให้เยอะๆนะคะเหมือนในโฟโต้ของมุมเมเมื่อกี้นี้ทีเนี้ยอยากจะบอกว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็น neutral aesthetic อย่างเดียวก็ได้คุณสามารถที่จะพิมพ์ pink aesthetic blue aesthetic unicorn อะไรอย่างเงี้ยคือเลือกคำคีย์เวิร์ดที่มันเหมาะกับสไตล์ของคุณบางคนอาจจะชอบ masculine aesthetic คือชอบความมืดๆขรึมๆหน่อยอะไรหน่อยอะไรเงี้ยนะคะคุณก็สามารถที่จะเลือกแบบนั้นได้นะคะเพียงแค่คุณเสิร์ชให้ถูกเท่านั้นเองนะคะว่าคุณอยากที่จะทำอะไรนอกเหนือจากที่เราจะมีรูปที่เราต้องการแล้วนะคะแล้วก็มีไอเดียแล้วล่ะว่าเราอยากจะให้โทรศัพท์ของเราออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรสิ่งที่คุณควรจะทำก่อนที่จะเริ่มทั้งหมดนะคะก็คือการเหมือนทำความสะอาดโทรศัพท์ของตัวเองนั่นก็คือเช็คดูว่ามีแอปอะไรที่คุณไม่ได้ใช้แอปอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นนะคะยิ่งถ้าเกิดใครที่ไม่เคยดูตรงนี้ของโทรศัพท์ตัวเองเลยอะแล้วมีแอปประมาณแบบ8หน้า9หน้าชีวิตคุณจะแบบลำบากมากๆจริงๆนะคะมูเมย์ขอบอกเลยเพราะฉะนั้นน่ะเป็นไปได้อะเคลียร์แอปที่ไม่ได้ใช้ทิ้งไปซะแล้วก็จัดหมวดหมู่ให้มันอาจจะเขียนก็ได้นะคะใช้ดินสอปากกานี่แหละเขียนดูซิว่าเฮ้ยแอปที่เราใช้บ่อยๆนะมันมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันทั้งหมดนี้ที่เราใช้บ่อยมากแล้วเราอยากจะมี access เข้าถึงมันให้ได้เร็วที่สุดอยู่หน้าสุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็โกยมันมารวมจัดกลุ่มให้มันจริงๆแล้วเดี๋ยวมูเมย์จะให้ดูนิดนึงนะคะว่าสำหรับมูเมย์เองอะแอปปกติเนี่ยเดี๋ยวจะเอาหน้าเก่าๆขึ้นมาให้นะคะนอกเหนือจากหน้าสวยๆเหล่านี้เราสามารถซ่อนหน้าที่เราไม่ได้ใช้ไว้ได้หน้านี้นะคะเป็นหน้าที่มุมไปจัดกลุ่มของแอปต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเอาไว้ให้เป็นกลุ่มแล้วก็ในแต่ละกลุ่มทุกอย่างจะเรียงแบบเรียงตามตัวอักษรใช่ดิฉันเป็นคนเพี้ยนมากแต่ว่ามันทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นจริงๆบางคนไม่เรียงตามตัวอักษรบางคนเขาจะเรียงเป็นสีแล้วแต่เลยนะคะคือมันทำได้หมดเลยอย่างสมมติว่ามุมไปเข้าไปดู Adobe ใช่ไหม Adobe ก็คือ Photoshop คืออะไรต่างๆเราก็จะมี Fill and Sign มี Clip มี Dark Room and Light Light Room Photoshop Mix Quick Shot เหล่านี้คือเป็นเครือของ Adobe หมดนะคะมันก็จะเรียงกันอยู่แบบนี้อันนี้จะเป็นวิธีการในการจัดกลุ่มแอปของมุมไปปกติในชีวิตจริงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็เลือกมาว่าอันไหนในแต่ละกลุ่มที่เราใช้บ่อยๆนะคะแล้วเราก็จดออกมาทำให้เราสามารถที่จะสร้างช็อตคัทเนี่ยให้มันมาอยู่ในหน้าอื่นๆได้คือมันจะไม่ใช่การ delete อันเก่าทิ้งไปเข้าใจใช่ป่ะแต่มันเป็นเหมือนการสร้างช็อตคัทให้เราสามารถที่จะเอารูปมาปะที่หน้าแอปให้มันดูสวยงามแล้วพอกดรูปอันนี้มันก็จะเข้าไปที่แอปที่หน้าตาไม่สวยงามเก็ตป่ะไม่รู้ว่าจะอธิบายแล้วจะเข้าใจไหมเนอะแล้ววิดีโอนี้จะยาวขนาดไหนแต่ว่ามันเป็นประมาณนี้
นะคะพอเราจัดกลุ่มได้แล้วนะคะเราก็มาสร้างช็อตคัทกันเดี๋ยวมุมไปจะเอาหน้าที่ไม่ได้ใช้ออกไปก่อนแบบนี้นะคะสมมุติว่ามุมไปอยากจะสร้างช็อตคัทตอนนี้มีช็อตคัทเยอะแยะมากมายละนะคะแต่ว่าเราอยากจะสร้างช็อตคัทให้อีกแอปนึงมาโผล่ที่ตรงด้านมุมขวาล่างตรงนี้นะคะมุมไปจะเสิร์ชหาแอปเลยที่ชื่อว่าช็อตคัทนะคะซึ่งมุมไปมีอยู่แล้วตรงนี้ทั้งหมดนี้นะคะในแอปเนี่ยก็คือช็อตคัทที่มุมไปได้สร้างไว้นะคะคือมันค่อนข้างจะเยอะมากวิธีการที่จะทำให้เราสามารถทำแอปขึ้นมาให้หน้าตาสวยงามนะคะแล้วก็กดเข้าไปแล้วลิงก์ไปสู่แอปที่เราต้องการได้นะคะก็คืออยู่ในช็อตคัทแบบนี้แล้วก็กดปุ่มบวกกด add action นะคะแล้วจากนั้นให้พิมพ์คำว่า open app มันจะมีตัวเลือกข้างล่างขึ้นมาว่า open app เราก็กด open app อันนี้เลยนะคะทีนี้ในกล่อง scripting อันนี้มันก็จะให้เลือกว่าเราจะ open อะไรนะคะเราก็กดที่ chooseแล้วก็เลือกเลยนะสมมุติว่ามุมเมย์อยากจะเอาแอป Amazon ก็แล้วกันนะคะเนี่ยก็กดเลือก Amazon ขึ้นมาใช่ไหมจากนั้นกดที่3จุดตรงนี้จึงเราก็จะใส่ช็อตคัทเนมนะคะนั่นก็คือ Amazon เราจะเนมมันเป็นอะไรก็ได้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็กด Add to Home Screen ก่อนนะคะจากนั้นต้องพิมพ์ซ้ำอีกรอบนึงนะคะอันนี้จะเป็นแคสที่น่าเบื่อน่ารำคาญมากนะคะแต่ว่าถ้าทำหลายๆครั้งแล้วจะรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นพิมพ์ Amazon เสร็จแล้วคุณสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าคุณจะใช้รูปอะไรนี่ไงมันก็จะมี Take Photo มี Choose Photo แล้วก็มีให้เลือกจากไฟล์ใช่ไหมคะเราได้เซฟรูปของเรามาใน Photos แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลือก Choose Photoแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะมีให้เราเข้าไปเลือกนะคะว่าเราจะใช้รูปไหนอะไรยังไงดีสมมุติว่า Amazon มุมไม่รู้สึกว่ามันดูแบบป่าๆหน่อยใช่ไหมก็เอาอันนี้ละกันจึงก็สามารถที่จะเลือกขึ้นลงขยับตามต้องการได้ว่าอยากได้ประมาณไหนสมมุติเราอยากได้ประมาณนี้เราก็กด choose นะคะจะเห็นได้ว่า Amazon กับรูปเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเราก็กด add ได้เลยตรงนี้ปุ้งนะคะมันก็จะคลิกว่า add to home screen doneนะคะดันแล้วก็ออกจากแอปอันนี้ไปขวาล่างคุณจะเห็นแล้วว่ามี Amazon โผล่ขึ้นมาเรียบร้อยนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็เวลาคุณกดเข้าไปก็มันจะผ่านช็อตคัทก่อนหน่วงประมาณครึ่งวิหรือ1วิแล้วค่อยเข้ามาที่ Amazon นั่นเองนะคะคือจริงๆช็อตคัทเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้ในการแบบสมมุติว่าไม่อยากจะโอเพ่นแอปนะอยากจะเป็นการแบบโทรออกหาแฟนหรืออะไรก็ตาม1อันเนี่ยกดแล้วไม่ต้องเข้าไปหลายๆรอบหลายๆเบอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้นะคะหรือว่าจะเป็นแอคชั่นอื่นๆเท่าที่ดูนะคะช็อตคัทเนี่ยมันก็มีให้เลือกมากมายว่าแอคชั่นที่อยากจะแอดนะคะก็คือจะเฟเวอริตอะไรจะโทรหาใครจะเรคคอร์ดวอยซ์เมโมอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือสามารถทำได้หมดเลยแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือเป็นการเอาไว้เปิดแอปนั่นเองนะคะก็เลยทำเป็นแบบนี้เนอะอันนี้ก็จะได้แอปที่เราต้องการโผล่ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยทีนี้สิ่งถัดมาที่หลายๆคนอาจจะสงสัยก็คือว่าแล้วไอ้พวกรูปวิดเจ็ตที่เป็นต้นไม้เป็นอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นคาลเลนเดอร์เนี่ยสามารถที่จะทำได้ยังไงนะคะอันนี้เราต้องไปหาแอปอีกแอปหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า Widget Smith นะคะอันนี้ดาวน์โหลดมาได้แล้วก็ Widget Smith เนี่ยมีแบบทั้งฟรีแล้วก็แบบทั้งเสียเงินก็คือถ้าเกิดคุณอยากได้ออปชันแบบ4 5 6 7 8 9 10อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเสียเงินแต่ว่าถ้าเกิดโอเคกับสิ่งที่เขาให้มาเป็นขั้นพื้นฐานเนี่ยคุณก็ใช้แบบธรรมดาไม่ต้องเสียเงินได้กดเข้าไปที่ Widget Smith นะคะคุณก็จะเห็นสิ่งที่มุมไม่ได้ create เอาไว้แล้วนะคะมีทั้ง3แบบก็คือเป็น Small Widget นะคะมี medium widgets นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือ large widgets นั่นเองนะคะวิธีการในการ create ปกติจริงๆแล้วหลายคนก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีรูปเรามีอะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมสมมุติว่าเราอยากจะ create widget เล็กขึ้นมาก็ให้กด add small widget นะคะมันก็จะขึ้นมาเป็น small ทับ10อย่างนี้เราก็กดเข้าไปที่อันนี้เลยแล้วก็เลือกว่าเราอยากจะทำอะไรหรือว่าแก้ไข widget อันนี้ยังไงนะคะก็กดเข้าไปปึ้งนะคะมันก็จะมีให้เลือกทั้งเป็นแบบบอกเวลาบอกวันที่อันนี้ของมุมเมย์เป็นเวอร์ชันแบบเสียเงินแล้วนะเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะมีแบบหลายอย่างมากนะคะมีบอกอุณหภูมินะคะมีบอก health activity สำหรับใครที่ใส่ Apple Watch มีบอกน้ำขึ้นน้ำลงพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้ถ้าเราอยากจะได้เป็นคาล endar อะสมมตินะคะมุมเมย์อาจจะอยากเลือกอันนี้เป็นคาล endar กดเลือกไปปุ๊บข้างล่างมันจะมีคำว่าฟอนต์มีทินต์ color มี background color ใช่ไหมคะเราก็เลือกฟอนต์ค่ะกดฟอนต์ขึ้นมามันก็จะเป็นแบบแท็บที่เลื่อนขึ้นมาเราอยากได้ฟอนต์อะไรอาจจะเป็น Futura อาจจะเป็น Noteworthy อะไรก็ว่าไปนะคะแต่มุมจริงๆชอบความนิวยอร์กอันนี้นะคะ Tint Color ก็คือสีตัวอักษรอยากได้สีชมพูสีฟ้าสีเหลืองสีอะไรก็ว่าไปอาจจะเป็นสีเทาหน่อยไหม
หรือสีขาวไหมง่ายๆและสุดท้าย background color ก็คือมีทั้งแบบสีความอาจจะแย่นิดนึงตรงที่ว่าเราไม่สามารถจิ้มแพนโทนได้เองว่าเราอยากได้สีประมาณไหนนะคะแต่ด้วยความที่มูมัยชอบ neutral aesthetic เนี่ยมูมัยก็สามารถที่จะเลือกสีเกรย์เป็นแบบความเข้ม 40% 70% อะไรก็ว่าไปนะคะลองเลือกดูแล้วพอเสร็จแล้วเราก็กดกลับที่ small อันนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าตัววิดเจ็ตเนี่ยเป็นทั้งตัวอักษรแล้วก็ทั้งสีที่เราต้องการเราก็กด save ข้างบนนะคะทีเนี้ยมันก็จะเป็น small 10แบบนี้พอเรามาที่หน้าที่เราอยากจะใส่สมมุติอ่ะมูมัยอยากจะใส่อันนี้นะคะก็กดสมมุตินะคะมูมัยอยากจะเดี๋ยวขอ remove widget อันนี้ก่อนสมมุติเป็นที่ว่างแบบนี้แล้วเราอยากจะใส่ calendar อันเมื่อกี้เข้าไปก็คือให้กดค้างนะคะแล้วก็กดบวกที่ด้านมุมซ้ายบนมันก็จะมีวิดเจ็ตที่เป็นวิดเจ็ตของ Apple เองต่างๆนะคะที่ให้เราเลือกเราก็สครอลลงมาเรื่อยๆจนเราเจอ Widget Smith แอปของเราทีนี้เราก็จะเลือกว่าเราจะใส่ Medium Small Large อะไรก็แล้วแต่เมื่อกี้เรา Create Small ไว้ใช่ไหมเราก็กดเข้าไปที่ Small แล้วก็ Add Widget เนี่ยค่ะมันก็จะได้วิดเจ็ตตัวที่เราต้องการใส่เข้ามาแล้วเราก็สามารถจับเขาโยกไปซ้ายขวาอะไรได้แต่ว่า Apple นะคะหรือว่า iOS เนี่ยจะยังไม่เหมือน Android ก็คือคุณไม่สามารถเอามาลอยไว้ตรงนี้ได้โดยที่ไม่มีใครอยู่ตรงนี้คือมันไม่มีกริดให้ snap นึกออกมั้ยสมมุติฝั่งซ้ายของคุณยังไม่มีอะไรเนี่ยมันจะ snap ซ้ายทันทีมันจะไม่ให้คุณแบบเอาไปลอยอยู่ด้านขวาโดยที่ซ้ายว่างแบบนี้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณบอกว่าเอ้ยวิดเจ็ตที่ create ไว้มันไม่ใช่อันนี้อยากได้อีกอันนึงเราต้องไปลบแล้วก็ใส่ใหม่ไหมไม่ใช่นะคะเราก็กดเข้าไปที่ตัววิดเจ็ตแล้วก็เลือกเลยค่ะว่าเราอยากจะใส่สมมติอยากจะเปลี่ยนรูปเป็นรูปเบลลี่แบบนี้เราก็จะได้รูปเบลลี่ขึ้นมาแบบนี้แล้วพอเข้าใจไอเดียไหมเก็ตเนอะอย่างของมูมัยเนี่ยก็คือจะมีการวางคละกันทั้งวิดเจ็ตอันใหญ่วิดเจ็ตอันเล็กนะคะอันกลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกรูปหลายๆแบบบางอันก็อาจจะเป็นวิดเจ็ตที่ได้ใช้งานอย่างเช่นวิดเจ็ตคาล endar นะคะอย่างที่เห็นเนี่ยอันหน้าสุดเนี่ยก็จะเป็นคาล endar เลยแล้วก็บอกวันที่แล้วก็ตรงมุมข้างล่างเนี่ยก็จะบอกในเรื่องของอุณหภูมิวันนี้นะคะว่าเป็นยังไงหรือหน้า2ก็จะเป็น reminder ของมูมัยอันนี้นะคะเป็นวิดีโอที่เดี๋ยวจะต้องถ่ายให้ได้ชมกันหลังจากนี้นะคะก็จะมี reminder อยู่แล้วก็ด้านบนกับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบ aesthetic เพื่อความสวยงามนะคะคือมันก็จะแล้วแต่ว่าคุณอยากที่จะแอดอะไรใส่อะไรเพื่ออะไรอันนี้ต้องถามตัวเองถามมูมัยไม่สำเร็จนะคะเพราะว่าโทรศัพท์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วทีนี้หลายๆคนก็จะมีคำถามว่าแล้วไอ้ความสวยงามแบบนี้ถ้าเกิดเราอยากจะกลับไปหน้าที่มันเป็นหน้าที่แอปธรรมดาปกติเขาอยู่กันอย่างตอนนี้มูมัยสครอลใช่ไหมมันจะไม่มีหน้าที่เป็นแอปต่างๆมันจะเหลือหน้าแอปไลบรารีซึ่งเป็นของใหม่ที่มาใน iOS 14ที่เขาเอาทุกอย่างที่เป็นแอปมารวมกันไว้มันจะอยู่ตรงนี้แต่ปัญหาของการที่เราไม่มีแอปที่หน้าโฮมปกติแบบนี้มันมีอยู่บางอย่างเหมือนกันเดี๋ยวมูมัยจะขอลากเอาหน้าเดิมกลับมาก่อนสมมุติว่าถ้าเกิดคุณกดค้างใช่ไหมคะมันก็คือสำหรับเหมือนเวลาที่เราจะ delete app delete widget อะไรต่างๆอย่างเงี้ยได้คุณกดที่จุดๆๆๆด้านล่างนี้ปุ๊บมันจะมีหน้าที่คุณซ่อนได้อย่างมูมัยซ่อนหน้าแรกกับหน้าที่4เอาไว้มูมัยติ๊กใส่ถูกเข้าไปแล้วกดดันปั๊บหน้าแรกจะกลับมาหน้าที่4ก็จะกลับมาปึ้งแบบนี้สาเหตุที่ณบางวันเรายังต้องใช้สิ่งที่มันหน้าตาเหมือนเดิมแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าการใช้ช็อตคัตและการใช้วิดเจ็ตนั้นทำให้คุณไม่ได้ตุ่มแดง notification เหมือนปกติค่ะอันนี้เล่าให้ฟังเลยนะอย่างด้านล่างของเวที่เขียนไว้ว่าเป็นโฟนเป็น WhatsApp เป็น LINE เป็น Instagram อะไรอย่างเงี้ยเหล่านี้คุณจะสังเกตได้ว่า LINE ข้างบนที่เป็นแอปของ LINE จริงๆหน้าตาปกติเนี่ยมันมีโนติ28อันอยู่มูมัยต้องอ่าน LINE อีก28อันยังถือว่าน้อยแต่ว่าอันข้างล่างมันจะไม่มี Instagram ก็เช่นกันนะคะแล้วก็แอปอื่นๆเนี่ยโนติมันจะไม่ขึ้นที่ Shortcuts ใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องพิจารณาก็คือว่าคุณอยากที่จะใช้หรือว่าอยากที่จะซ่อนแอปไหนอ่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณต้องคิดเองมูมัยบอกไม่ได้นะคะแล้วก็ณวันที่รีบจริงๆมูมัยเนี่ยจะเก็บหน้าที่เป็นหน้าปกติอันเนี้ยเอาไว้เพราะว่ามันทำงานได้เร็วกว่าแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้รีบอะไรนะคะสาเหตุที่บอกว่าทำไมรีบและทำไมไม่รีบเพราะว่าเวลาที่เราใช้ช็อตคัทที่หน้าตาสวยงามแบบเนี้ยเดี๋ยวมูมัยจะทำให้ดูนะสมมุติว่าจะกดไปที่ over อะนะแอป over นะคะกดปึ้งมันจะเข้าไปที่ช็อตคัทก่อนสั้นๆเห็นป่ะเมื่อกี้ที่เหมือนแบบหน้ามันวืบจากหน้าแรกที่เรากด
ไปจนถึงช็อตคัตแล้วค่อยมาเข้าที่แอปที่เราใส่ช็อตคัตเอาไว้มันจะหน่วงประมาณครึ่งวินาทีหรือ1วินาทีซึ่งถ้าเกิดคนที่ต้องการการทำงานที่เร็วมากๆบางทีอ่ะมันจะรำคาญกับสิ่งเหล่านี้แต่ว่าอาจสังเกตสมมุติว่าถ้าเรากดแบบเข้าตรงๆอันนี้เลยนะ Agoda ก็ได้ค่ะปึ้งมันเข้า Agoda เลยนึกออกปะในขณะที่พอเราไปกดผ่านเหล่านี้มันจะใช้เวลาปึ๊บเข้าช็อตคัตแล้วค่อยไปเข้าแอปอ่ะอันนี้เป็นข้อที่คุณควรจะพิจารณาว่าคุณอยากจะทำช็อตคัตให้กับแอปนั้นๆไหมถ้ามันเป็นแอปสวยงามต่างๆอาทิ Facebook YouTube อะไรที่ไม่ได้ต้องรีบและไม่ได้หมายเรื่อง notification ทำเลยค่ะแต่ถ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรับโนติอย่างเช่น LINE WhatsApp อื่นๆเมลบางคนแบบต้องให้เมลมันตึ้งตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าควรจะเก็บสิ่งที่มันเป็นออริจินอลเอาไว้เพื่อที่จะได้ทำงานได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีคร่าวๆไม่รู้ว่ามุมไปอธิบายเข้าใจไหมนะแต่ว่าคิดว่าคุณผู้ชมคงน่าจะพอได้ไอเดียบ้างกันละกันนะคะสำหรับการที่จะทำให้โทรศัพท์ของตัวเองเนี่ยนะคะมันดู aesthetically pleasing ดูสวยงามดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นรับการมาของ iOS 14แต่อย่างที่บอกไปเลือก edit เอาเองว่าอะไรควรเก็บไว้อะไรควรเอาซ่อนไปเป็นเรื่องของแต่ละคนน่ะว่าใครจะใช้อะไรไม่ใช้อะไรอ้ออีกอย่างนึงที่จะบอกเกี่ยวกับเจ้าตัว iOS 14ด้วยนะคะก็คือแทนที่คุณจะลบแอปทิ้งไปหลายๆคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นหนูต้องลบแอปทิ้งเยอะมากเลยพี่แล้วยังไงอะถ้าเกิดหนูอยากใช้ขึ้นมาอีกทำยังไงไม่ต้องเป็นห่วงไปสมมุติว่าถ้าเราไม่ชอบสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าปกติอย่างเงี้ยก็ทำได้2 อย่างที่พี่บอกก็คือกดค้างเพื่อซ่อนหน้าที่เราไม่ต้องการทิ้งไปก็ได้มันก็จะเหลือแต่สิ่งที่เราชอบแล้วก็ดูสวยงามแต่ก็อย่างที่บอกนะมันต้องเสียสละอะไรบางอย่างหรือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไม่ค่อยได้ใช้แอปนี้แต่ยังอยากมีเก็บเอาไว้นะคะ Apple เขาทำเป็นแอป Library มาให้นะคะคือเราสามารถที่จะแทนที่จะ Delete อะสมมุตินะกลับไปที่แอปปกติก่อนจึงสมมุติว่าอ่ะอันนี้อยากจะเอาออกพอเรากดข้างบนแทนที่จะเป็น delete app อะค่ะมันจะมีคำว่า move to app library พอ move to app library มันจะหายไปจากด้านหน้าจอตรงนี้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าเรา search เมื่อกี้ชื่อ wallpaper ใช่ปะเนี่ยมันก็จะยังอยู่คือแอปไม่ได้หายไปใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างของ app library ที่เพิ่มเข้ามาซึ่งก่อนหน้านี้ใน iOS ไม่มีนั่นเองนะคะโอเคพูดมายาวเหยียดนะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะพอได้ไอเดียแล้วก็มันต้องใช้เวลาสักนิดนึงมุมไม่จะบอกเลยนะว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทำได้ในเวลาแบบ15นาทีถ้าเกิดคุณมีแอปที่อยากจะแต่งให้มันสวยงามหรืออะไรแค่หารูปก็นานแล้วนะคะเมื่อวานนี้มุมไม่ใช้เวลาอยู่ประมาณแบบ 3-4 ชั่วโมงเหมือนกันในการปรับคัสตอมไมซ์ให้มันได้อย่างที่ชอบเนอะเพราะฉะนั้นก็ไปลองเล่นดูแล้วเป็นยังไงก็มาบอกกันด้วยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าใครอยากจะแมทชี่เหมือนมุมไม่อย่างเงี้ยก็ไปลองครีเอทตามกันได้นะคะหรือว่าบางคนมีเอสเตติกอื่นๆชอบแบบอื่นอะไรเงี้ยก็ไปลองเล่นกันเต็มที่เลยหวังว่าคอนเทนต์นี้คงจะเป็นคอนเทนต์ที่ถูกใจกันนะคะถ้าเกิดอยากได้อะไรแบบนี้อีกนะคะอยากดู What's on my phone มากกว่านี้ให้มันลึกขึ้นไปกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกกันมาได้ในคอมเมนต์นั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนต้นก็คืออย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะตอนนี้พูดจนคอแห้งแล้วค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊าย